สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วนะครับผมเพื่อนๆนะฮะชาว App of the Day นะครับเคยเป็นกันบ้างหรือเปล่าฮะมีปัญหาในเรื่องของการชิปแอนด์เบลอในแอป Instagram for Android นะครับชื่อว่าหลายคนเป็นฮะโอ้ชิปนี้ไม่ได้ดังใจหรืออยากจะเบลอตรงนี้เบลอมากเบลอน้อยแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยฮะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะวันนี้มีแอปที่มีชื่อว่า After Focus มาฝากกันนะครับซึ่ง After Focus นะฮะมีความสามารถในเรื่องของชิปแอนด์เบลอเนี่ยดีมากดีกว่า Instagram for Android อีกไม่เชื่อไปดูกันดีกว่าครับช่วงนี้นะครับกระแสแอปพลิเคชันแต่งภาพถ่ายมาแรงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Line Camera หรือจะเป็น Stream Zoo และอื่นอีกมากมายนะครับซึ่งแต่ละแอปเนี่ยก็โอ้โหเทพกันทั้งนั้นเลยนะครับมาวันนี้ฮะก็มีมาแนะนำกันอีกหนึ่งแอปกันนะครับกับแอปที่ใช้ชื่อแปลกแหวกแนวนั่นก็คือ After Focus ถ้าแปลกันตรงๆนะครับก็คงจะแปลว่าโฟกัสทีหลังนั่นเองนะครับก็สำหรับแอปนี้นะฮะเมื่อเลือกภาพได้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าจอแนะนำการใช้งานนะครับเมื่ออ่านเสร็จก็กดปุ่มแบ็กกลับไปเพื่อเข้าสู่หน้าการแก้ไขภาพครับอันดับแรกฮะวาดเส้นเพื่อครอบส่วนที่เราต้องการจะโฟกัสนะครับใช้เมนู Mid วาดอีกเส้นหนึ่งนะฮะให้ครอบส่วนแรกที่เราโฟกัสอยู่เพื่อให้ระหว่าง2ส่วนนี้กลมกลืนกันส่วนเมนู BG นะครับใช้กำหนดส่วนที่ต้องเบลอหรือว่าเป็นพื้นหลังพูดง่ายๆนะครับก็คือภาพที่อยู่ภายนอกเส้นนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการให้สนใจนั่นเองนะครับสำหรับเมนู Eraser เนี่ยใช้ลบเมื่อวาดเส้นไม่ถูกใจเราส่วนเมนู Zoom เนี่ยครับก็ไว้ใช้เมื่อต้องการขยายภาพเพื่อวาดเส้นบนภาพให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่ม Next นะครับเพื่อไปยังเมนูปรับแต่งภาพต่อไปครับคุณสามารถเลือกฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็ปรับแต่งรูปภาพตามความชอบของเราได้เลยครับหลังจากปรับแต่งภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถบันทึกไว้บนมือถือหรือว่าจะแชร์ไปยังอีเมลหรือว่าสังคมออนไลน์อื่นก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ว่าต้องบอกน้องๆนิดนึงนะครับผมใครที่ดูอยู่นะฮะก็อย่าเข้าใจผิดไปนะครับเพราะว่าแอป After Focus นะโฟกัสทีหลังนี่นะครับเป็นแอปนะฮะเอาไว้แต่งภาพไม่ใช่แอปถ่ายภาพนะครับเพราะถ้าเกิดน้องๆอยากจะถ่ายภาพนะฮะน้องๆก็จะต้องใช้แอปถ่ายภาพอย่างพวก Line Camera ก่อนแล้วค่อยนำมาโปรเซสหรือว่านำมาแต่งภาพกันอีกทีนึงกับแอป After Focus ตัวนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ลองดูนะฮะว่าแอปนี้เนี่ยก็สนุกมากๆแล้วก็เพิ่มสีสันนะฮะให้กับภาพถ่ายของเราได้เป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดโดนไม่โดนยังไงมาบอกเราหน่อยนะครับที่ techtalk.toolife.com/techtalkgang นั่นเองนะครับส่วนเพื่อนนะฮะอยากจะติดตาม App of the Day นะฮะไม่ว่าจะเป็นแอปอื่นแอปอะไรน่าสนใจใน Android ก็สามารถติดตามได้ที่ techtalk.toolife.com เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะของช่วง App of the Day Android เจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ